เด็กๆ10นาทีแล้วค่ะหมดเวลาขึ้นมานานแล้วค่ะเดือนนี้ก็เดือนเมษาแล้วนะเราเปลี่ยนกิจการใหม่แล้วนั่นก็คือสวนน้ำแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆจะมาเล่นกันหรือเปล่านะดูเงียบๆจังเลยแต่วันนี้ร้อนมากเลยนะเด็กๆน่าจะมาเล่นแหละวันนี้เราเปิดกิจการวันแรกไม่รู้ว่าเด็กๆจะมาเล่นน้ำกันหรือเปล่านะแต่ว่าค่าเข้าอ่ะถูกมากเลยนะเริ่มต้นที่1บาท wow. ถูกไหมล่ะพี่ฟิล์มร้อนมากเลยแดดแรงมากด้วยแอร์ที่บ้านก็เสียน้องฟิล์มร้อนน้ำก็ไม่ไหลพี่ฟิล์มแม่ไม่ยอมไปจ่ายค่าน้ำจริงด้วยน้องฟิล์มเราไม่ได้อาบน้ำมา 2-3 วันแล้วนะ พี่ฟิล์มถ้างั้นพวกเราไปโดดคลองกันไหมอากาศแบบเนี้ย น้องฟิล์มพี่ว่ายน้ำไม่เป็นถ้าพี่กระโดดลงไปพี่ก็จมดิจริงด้วยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ว่ายน้ำไม่เป็นถ้างั้นนั่งรับลมอยู่ตรงนี้แหละได้น้องฟิล์มให้ลมพัดผ่านให้มันเย็นๆนิดนึงไม่มีลมเลยน้องฟิลร้อนมากวันใหม่วันนี้ว่างเปล่ามีอะไรพี่หมิวได้ข่าวว่าพี่เดือนอ่ะเขาเปิดสวนน้ำใหม่สนใจเปล่าสนใจค่ะพี่งั้นเราไปเล่นน้ำกันไหมไปสิพี่เสียตังค์หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่พี่ได้ข่าวมาว่าเขาเปิดใหม่ไปดูก่อนไหมไปดิพี่หนูว่างไปเล่นน้ำกันเถอะไปน้องพี่ฟิล์มน้องฟิล์มทำอะไรกันอยู่หรอคะหนูกับพี่ฟิล์มอ่ะไม่มีอะไรทำนั่งว่างกันอยู่เนี่ยใช่หมิวพี่โอ้โหอยากจะบอกว่าที่บ้านอ่ะค่าน้ำก็ไม่ได้จ่ายแอร์ก็พังร้อนก็ร้อนพี่ก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละร้อนมากพี่ฟิล์มน้องฟิล์มร้านพี่เดียเขาเปิดสวนน้ำใหม่ไปเล่นกันหรือเปล่ามีด้วยเหรอพี่หมิวมีสิกำลังจะไปกันพอดีเลยพี่ฟิล์มไปเปล่าจะได้อาบน้ำแล้วก็ดีเหมือนกันน้องฟิลพี่รู้สึกว่าตอนนี้อยากอาบน้ำมากใช่สกปรกไปหมดแล้วเนี่ยพี่หมิวแล้วเสียค่าเข้าเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกำลังจะไปดูอยู่ว่าเสียค่าเข้าเท่าไหร่พี่ฟิล์มสนใจเปล่าถ้าไม่แพงเดี๋ยวเราเล่นกันนะก็ได้น้องฟิลตังติดตัวเราก็มีตังน้อยนึงไปพี่หมิวถ้างั้นไปกันเถอะไปไปเล่นน้ำกันไปแล้วสวนน้ำพี่เดือนอยู่ไหนอยู่นี่ไงถึงแล้วหรอใช่นี่ไงน้องฟิลสวนน้ำพี่เดือนรีน้องฟิลใหญ่มากเลยอ่ะใช่พี่ฟิล์มน้องฟิลไปถามค่าบริการสิว่าเท่าไหร่ได้ค่ะพี่ฟิล์มไปพี่ฟิล์มไม่ต้องถามนี่ไงค่าบริการ1บาท1บาทเลยเหรอน้องฟิลนี่ไงพี่หมิววันใหม่ค่าบริการ1บาทถูกมากเลยใช่ไหมพี่ว่ามันถูกมากเลยนะค่าบริการถูกมากเลยนะน้องฟิลค่าบริการแค่1บาทเองไปพวกเราเดี๋ยวฟิลเลี้ยงเองค่าบริการรวมกันก็แค่4บาทเองอุ๊ยน้องฟิลป๋ามากเลยอ่ะงั้นจ่ายสวัสดีค่ะพี่เดือนร้านชานมไข่มุกไม่ขายแล้วล่ะค่ะน้องฟิลพี่เดือนอ่ะไม่ขายแล้วชานมอ่ะช่วงนี้ช่วงสงกรานต์พี่เลยเปลี่ยนเป็นส่วนน้ำน้องฟิลส่วนน้ำพี่อ่ะใหญ่ที่สุดในโซนเอเชียแล้วนะลูกพี่เดือนคะใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วเหรอคะมีสระน้ำแค่2อันเองใช่พี่เดือนมันจะอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่ก็ใหญ่สุดของพี่แล้วนะจะเล่นหรือเปล่าล่ะมาแล้วต้องเล่นสิคะพี่เดือนใช่เล่นค่ะพี่เดือนค่าบริการเท่าไหร่คะพี่เดือนค่าบริการเริ่มต้นที่1บาทค่ะพี่ฟิล์มโอเคค่ะพี่เดือน4คนค่ะ4บาทใช่ไหมใช่จ้าทุกคนไม่ต้องเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองน้องฟิล์มไม่ต้องละเดี๋ยวพี่ออกเองแล้วกัน4บาทเองค่ะพี่ฟิล์มพี่เดือนพวกเราลงน้ำเลยนะน้องฟิล์มแม่จะเชื่อเลยเนาะว่าส่วนน้ำเนี่ยค่าเข้าเนี่ยแค่1บาทเองใช่พี่ฟิล์มแค่1บาทก็เล่นน้ำได้ทุกคนหยุดเล่นแป๊บนึงลูกมีอะไรคะพี่เดือนหมดเวลาแล้วค่ะขึ้นได้แล้วค่ะพี่เดือนทำไมหมดเวลาเร็วจังไม่ได้อ่านหรอคะ1บาทเล่นได้1นาทีค่ะพี่เดือนแต่ป้ายเขาเขียนว่าค่าบริการ1บาทไม่ใช่หรอพี่ฟิล์มมาดูใหม่ค่ะป้ายเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะลูกก็เมื่อกี้เห็นแค่ค่าบริการ1บาทเองนะพี่ฟิล์มพี่ก็เห็นอย่างนั้นละหมิวนี่ไงทุกคนค่าบริการ1บาทแต่ว่าเล่นได้1นาทีโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวใครจะมองเห็นพวกเราคงว่าเล่นได้1นาทีทำไมตัวมันเล็กจังใช่เล็กนิดเดียวเองเท่ามดเลยใช่ไหมใครจะไปมองเห็นเนาะแล้วก็คิดว่าบาทนึงเล่นได้ตลอดเลยถูกต้องทุกคนหมดเวลาแล้วสรุปจะเล่นต่อไหมลูกถ้าเล่นต่อต้องเสียตังค์อีกเหรอคะพี่เดือนมีโปรให้ค่ะโปรตามนี้เลยค่ะพวกเราจะกลับเลยหรอเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยจริงด้วยพี่หมิวเล่นต่อดีไหมวันใหม่วันใหม่จะเล่นไหมแล้วพี่เล่นเปล่าถ้าพี่เล่นหนูก็เล่นพี่ฟิล์มเล่นเปล่าเล่นก็ได้นะน้องฟิลเราเปียกหมดแล้วเราก็คงต้องเล่นให้คุ้มแหละใช่ปอตามนี้เลยใช่ไหมพี่เดือนใช่จ้าพี่ฟิล์มอัตราค่าบริการเด็กอายุ2เดือนถึง2ขวบเล่นฟรีน้องฟิล
สูงไม่เกิน60เซนเล่นฟรีนี่เด็กหรือคนแค่60โอ้ยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่าเข้า10บาทค่าใช้บริการ20บาทพี่เรียนคืออะไรอ่ะค่าเข้า10บาทค่าใช้บริการ20บาทค่าเข้าอ่ะก็เข้ามาเฉยๆนี่แหละแบบไม่ต้องเล่นก็เสีย10บาทแต่ถ้าจะเล่นก็เสีย20พี่เรียนคะอย่างนี้เราก็ต้องเสีย30ใช่ไหมใช่จ้ะพี่ฟิล์มถ้าเข้าหมดอ่ะพี่คิด120แต่พี่มีของแถมให้นะพวกเราจะมีตังค่าเข้ากันป่ะเนี่ยตั้ง120เลยนะพี่เหลือแค่96บาทเองหมิวเหลือเท่าไหร่เหลือ40บาทเองพี่แล้วฟิวอ่ะเหลือ40บาทเหมือนกันวันใหม่อ่ะเหลือ40พี่ฟิล์มถ้ารวมๆกันแล้วก็น่าจะพอนะน้องฟิวใช่งั้นเล่นไหมเล่นก็ได้พี่ฟิล์มแต่เขาบอกว่าเขาไม่ของแถมเลยนะโอเคพี่ฟิล์มสนใจงั้นเข้าโอเคพี่เดือนคะเข้าค่ะโอเคเก็บตังค์ก่อนค่ะ120ค่ะเดี๋ยวของแถมเดี๋ยวพี่ให้ค่ะนี่ค่ะพี่เดือน120พอดีเป๊ะนี่แหละค่ะของแถมพี่เดือนคะมากันตั้ง4คนลูกคนลูกเดียวเหรอคะไม่พอหรอกอ่ะก็ได้พี่ให้อีกลูกนึงอ่ะขอบคุณค่ะพี่เดือนพี่เดือนขออีก2ลูกไม่ได้หรอไม่ก็หุ่นยางก็ได้นะพี่เดือนมากันตั้ง4คนน่ะอ่ะได้ๆๆวันนี้พี่เปิดร้านวันแรกพี่แถมให้ก็ได้อ่ะพี่เดือนใจดีจังเลยค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราขอไปเล่นน้ำก่อนนะคะจ้าไปน้องฟิวไปเลยกันน้องฟิวพี่เดือนเปิดร้านที่ไรอะขี้งกตลอดเลยเนาะใช่ตั้งแต่ชาน้ำไข่มุกแล้วใช่ไหมกินไม่หมดก็ปรับทำนู่นทำนี่ไม่ทันก็ปรับอะใช่ดูรอบนี้เปิดสวนน้ำคิดเราแพงอย่างเงี้ยถูกต้องพูดไม่เคลียร์ตลอดเหมือนเราโดนโกงเลยถูกต้องไม่เป็นพี่ฟิล์มไปกินแล้วลืมถามว่า30บาทเล่นได้กี่นาทีจริงด้วยหมิวเราจะโดนโกงอีกรอบปะเนี่ยเสียตั้ง30เลยนะรอบเนี้ยใช่เดี๋ยวพี่ไปถามพี่เดือนแป๊บนึงว่า30บาทเนี่ยเล่นได้กี่นาทีรอแป๊บนึงค่ะพี่เดือนคะ30บาทเล่นได้กี่นาทีคะพี่ฟิล์ม30บาทอ่ะเล่นได้จนมืดแล้วถ้าใครอยากเล่นสระโน้นนะลูกเพิ่มอีกคนละ5บาทค่ะสนใจป่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มขอไปถามน้องก่อนนะคะว่าจะเล่นหรือเปล่าจ้าพวกเราพี่เดือนบอกว่า30บาทอ่ะเล่นได้จนสนามปิดแต่ถ้าเราอยากเล่นสระนั้นน่ะสระใหญ่สระสวยๆอันนั้นน่ะเราต้องเสียเพิ่มอีกคนละ5บาทพี่ฟิล์มพวกเราคิดออกแล้วถ้างั้นเสียคนละ5บาทนี่แหละเล่นได้ทุกสระเลยงั้นเอามาคนละ5บาทพี่จะได้ไปจ่ายพี่เดือนได้ค่ะพี่ฟิล์มถามพี่เดือนดีๆนะอย่าโดนโกงอีกพี่เดือนอันนี้20สุดท้ายเล่นใช่ไหมเล่น4คนก็20เนาะค่ะพี่เดือนคะขอถามเลยหน่อยสิ5บาทนี่เล่นได้กี่นาทีอะ5บาทก็เล่นได้5นาทีอะไรนะพี่เดือน5บาท5นาทีนี่ขอเงินคืนได้ไหมอะจ่ายเงินแล้วคืนไม่ได้พี่ฟิล์มแต่พี่จะบอกอย่างนึงนะถ้าจะไปเล่นสระนู้นอะแจ้งพี่ก่อนนะพี่ได้ไปจับเวลาโดนโกงซ้ำสองอีกแล้วอะพี่เดือนนี่โกงเก่งซะเหลือเกินไม่น่าทำธุรกิจแบบนี้เลยเนาะพี่เดือนวันนี้พวกเรามากันตั้ง4คนนะแล้วก็มาวันที่พี่เดือนเปิดร้านวันแรกพอดีเลยไม่คิดจะแถมเลยหรอได้ๆพี่ฟิล์มงั้นพี่แถมให้เป็น6นาทีแล้วกันพี่เดือนได้เพิ่มมานาทีเดียวเองหรอพี่เดียนขอเล่นเป็น10นาทีไม่ได้หรอต่อคนน่ะมากันตั้ง4คนเลยนะได้ๆๆเห็นเกณฑ์พี่ฟิล์มมั้ยเนี่ยอ่ะวันนึงขอบคุณมากเลยค่ะพี่เดือนเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มแต่อย่าลืมนะถ้าจะเล่นต้องแจ้งพี่ก่อนได้ค่ะไม่ลืมพวกเราฟังอะไรนี่แล้วมีเรื่องจะปรึกษาเมื่อกี้เราไปถามพี่เดือนมาว่า5บาทเนี่ยเล่นได้กี่นาทีพี่เดือนบอกว่า5บาทเล่นได้5นาทีน้อยจังใช่ไหมที่งงเหมือนเดิมเลยเนาะน้องฟิลแต่ว่าเราเล่นได้แค่คนละ10นาทีใช่ไหมแต่เรามากัน4คนก็ขาดไป40นาทีไงเล่นได้นานขึ้นเปิดร้านวันแรกลูกค้าเต็มร้านเลยธุรกิจไปได้สวยเด็กๆเอาห่วงยางแฟนซีเพิ่มไหมคะพวกเราพี่เดือนให้ห่วงยางฟรีหรอเป็นไม่ได้ค่ะพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้พี่เดือนตะโกนมาไงหมิวเอาเปล่าเออดีพี่ฟิล์มเอาสิวันใหม่เอาเปล่าเอาค่ะพี่ฟิล์มเสร็จเราอีกแล้วแพยางอ่ะอันละ10บาทเย้พี่เดือนได้ยังเลยไม่น่าเชื่อเลยน้องก็นางพี่เดือนเนี่ยจะให้ของพวกเราฟรีมีแผนอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะมาหลอกเอาเงินพวกเราอีกแล้วเย้สนุกจังเลยเด็กๆได้ห่วงยางแฟนซีทุกคนยังลูกได้แล้วค่ะงั้นพี่เดือนขอเก็บตังค์นะคะคนละ20ค่ะอ้าวแล้วไหนพี่เดือนบอกว่าถ้าใครอยากได้ห่วงยางก็ไปหยิบก็พี่ถามว่าใครอยากได้ห่วงยางหรือเปล่าพี่ไม่ได้บอกว่าฟรีนะอีกแล้วนะจ่ายมาเลยคนละ20โอ้มีอะไรบ้างเนี่ยพี่เดือนที่ไม่เสียตังค์ใช่ของฟรีไม่มีในโลกนะพี่ต้องลงทุน
ี่เดือนหมดนี่20หรือเปล่าเอาเหมานะได้ๆ20ก็ได้20ก็ได้น้องฟิวดีกว่าไม่ได้20ก็เอาไว้ก่อนพวกเราเล่นต่อเลยจะให้20เองมาร้านพี่เดือนน่ะต้องพกมาเป็นพันถึงจะพอพกมา100นึงอ่ะโหเสียหมดอ่ะจริงๆเด็กๆนี่จะเย็นแล้วนะจะเปลี่ยนสายหรือยังเฮ้ยพวกเราเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสายพี่จับเวลาแล้วนะ10นาทีนะลุยๆๆพวกเราพี่ฟิมสายนี้มันเลยก็สายหนูดิใช่พี่ต้องใส่หูยางแล้วนะควรจะเด็กๆ10นาทีแล้วค่ะหมดเวลาขึ้นมาได้แล้วค่ะอะไรพี่เดือนเพิ่งลงมาเมื่อกี้เอง10นาทีแล้วหรอใช่เร็วมากเลยอันนี้10นาทีหรือ10วิอ่ะนี่ไง10นาทีแล้วแต่ถ้าจะเล่นเพิ่มเสียตังค์เพิ่มอีกนะหมดเวลาเลยพี่เดือนดูนี่มาตั้ง4คนก็40นาทีไงใช่จะ10นาทีได้ไงพี่เดือนน่ะมัวแล้วใช่พี่เดือนเรามา4คนเราก็ต้องได้เล่น40นาทีสิถูกต้องมันจะ40ได้ไงพี่ให้คนละ10นาทีเองพี่เดือนก็คนละ10นาทีนั่นแหละแต่พวกหนูอ่ะมากัน4คนไง4คนแล้วบวกกันได้กี่นาทีล่ะมา4คนคนละ10ก็40ไงน่ะเห็นไหมพี่เดือนก็40นาทีไงพี่เดือนจะมาบอก10ได้ไงมั่วหรือเปล่าใช่พูดอยู่ว่า40อู้พี่เดือนถ้ายังโกงพวกหนูอยู่แบบนี้นะจะโทรแจ้งตำรวจแล้วนะ191เลยนะใช่พี่เดือนมาเปิดสูตรน้ำแบบนี้มีใบอนุญาตหรือเปล่าถูกนะหรือไม่ก็จำคุกนะตลอดชีวิตใช่ถ้าพี่เดือนไม่อยากโดนจับและโดนเสียค่าปรับนะต้องให้พวกเราเนี่ยเล่นฟรีหมดเลยลังคืนเงินให้หมดใช่ถ้างั้นพวกเราจะไปฟ้องตำรวจใช่พี่เดือนจะคืนไม่คืนใช่คืนไม่คืนถ้าไม่คืนพวกเราจะไปแจ้งตำรวจแล้วนะต้องพี่เดือนทั้งหมดที่ต้องคืนอ่ะ140นะคืนมันเลยรู้ได้ไงว่าเราไม่มีใบอนุญาตดูท่าทางถ้าเราไม่คืนตังค์ของใส่จะเป็นเรื่องแน่ๆเลยเด็กๆเอางี้คนละครึ่งทางแล้วกันเดี๋ยวพี่คืนให้70พวกเราพี่เดือนจะคืนแค่70อ่ะเอาไงดีพี่เดือนพวกเราคุยกันแล้ว70เราไม่เอาเราจะเอา101มันหารกันลงตัวมากกว่า101 101 101 101เลยเหรอเท่ากับวันนี้กำไรนิดเดียวเองนั้นเนี่ยก็ยังดีกว่าโดนจับอ่ะ101ก็101ก็ได้ก็ได้เล่นเสร็จแล้วมาตังค์กับพี่นะ101ทุกคนพี่เดือนบอกว่าจะคืนให้เรา101เย้เล่นน้ำได้คุณจะเล่นสาดไหนเล่นจะเล่นสาดน้ำดีกว่าเราก็ว่าเราหัวหมอแล้วนะเจอเด็กพวกเนี้ยหัวหมอกว่าเราอีกเจอฟิล์มฟิวทีไรปวดหัวทุกที